เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของสัดส่วนนะคะสัดส่วนคืออะไรอันนี้รูปที่เอามาให้ดูก็เป็นสัดส่วนอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะเรียนกันนะคะเอามาให้ดูกันเล่นๆเคยน้องๆเคยวัดเสื้อเพื่อตัดชุดวัดตัวเพื่อตัดชุดหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะต้องวัดสัดส่วนว่าน้องจะต้องมีช่วงอกช่วงเอวเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะตัดชุดขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสัดส่วนอย่างหนึ่งแล้วสัดส่วนที่ว่าที่เราจะเรียนกันคืออะไรสัดส่วนที่เราจะเรียนกันเขาก็ให้คำนิยามมาว่าสัดส่วนเนี่ยคือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนประโยคที่แสดงกันเท่ากันของอัตราส่วนคีย์เวิร์ดในความหมายอันนี้ก็คืออัตราส่วนแล้วก็การเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆฟังอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดเราก็จะมาดูตัวอย่างกันวิธีการในการหาอัตราส่วนในการหาสัดส่วนเนี่ยเรารู้วิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาสัดส่วนได้จากการที่เราเรียนเรื่องของหลักการคูณกับหลักการหารไปแล้วถ้าใครยังไม่แม่นหรือว่าอย่างไรก็เดี๋ยวก็จะมาดูกันในข้อนี้อีกทีเขาบอกว่าจงหาค่าของ c ในสัดส่วน4เศษ4ส่วน7เท่ากับ4ส่วน35จากที่เราเรียนหลักการคูณก็คือถ้าเราคูณข้างบนด้วยตัวอะไรสมมติว่าคูณด้วยตัวอะไรข้างล่างข้างบนคูณข้างล่างก็คูณเหมือนกันด้วยตัวที่มันเท่ากันหลักการหารก็เช่นกันก็คือถ้าเราหารข้างบนด้วยตัวอะไรเราก็จะหารข้างล่างด้วยตัวนั้นเช่นกันอย่างเช่นข้อนี้คือเศษ4ส่วน7เท่ากับ4ส่วน35ใช่ไหมคะเราแอบคิดมาว่าจาก7เนี่ยไปเป็น35ได้มันเกิดจากเอา7ไปคูณ5ถูกไหมคะ7คูณ5เป็น35เพราะฉะนั้นเราก็จะคูณข้างบนด้วยตัวที่เท่ากันก็คือคูณด้วย5เพราะฉะนั้นมันก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนเดิมคิดออกมาเป็น20ส่วน35เท่ากับ4ส่วน35เพราะฉะนั้น c ก็เท่ากับ20นะคะใช้หลักการคูณหลักการหารเหมือนเดิมเลยข้อนี้เราใช้หลักการคูณถูกไหมคะเดี๋ยวข้อต่อไปเราจะมาดูหลักการหารกันโจทย์บอกว่าจงหาค่าของ a ในสัดส่วนเศษ18ส่วน42เท่ากับเศษ3ส่วน a ลองเขียนออกมาเป็น18ส่วน42เท่ากับ3ส่วน a จาก18เนี่ยมากลายเป็น3ตัวเลขมันลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากการหารด้วยตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็แอบคิดว่า18ไปเป็น3 18หาร3เป็น6แสดงว่า18เนี่ยถูกหารด้วย6
พอ18ถูกหารด้วย6ข้างบนแล้วข้างล่างก็เช่นกันก็จะต้องหารด้วย6เหมือนเดิมก็เอา42หาร6ก็จะได้เป็น3ส่วน7เท่ากับ3ส่วน a ส่วน a อันนี้ a ไม่ชัดเพราะฉะนั้น a ก็เลยเท่ากับ7อันนี้ก็ใช้หลักการหารข้อที่แล้วเราใช้หลักการคูณถูกไหมคะคูณข้างบนอะไรคูณข้างล่างอันนั้นหารข้างบนอะไรหารข้างล่างอย่างนั้นเหมือนเดิมเลยอันนี้เราก็จะมาใช้หลักการคูณไขว้ที่เราเรียนกันไปมี3หลักการใช่ไหมมีหลักการคูณหลักการหารแล้วก็หลักการคูณไขว้อันนี้ก็เช่นกันลืมหลักการคูณไขว้ไปยังคะหลักการคูณไขว้ที่เราเรียนกันไปทบทวนสมมุตินะสมมุติ a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d แล้วถ้าเราเอา a คูณกับ d แล้ว b คูณกับ c มันก็จะเท่ากันเหมือนเดิมที่เราย้ายข้างสมการกันนะคะเอา d ขึ้นไปคูณเอา b ขึ้นไปคูณอันนี้ก็เช่นกันถ้าเราเปรียบเทียบตัวนี้ a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d ถ้าเราเอาข้างล่างตัวเนี้ยไปคูณข้างบนเอาข้างล่างตัวนี้ไปคูณข้างบนถ้ามันเท่ากันก็แสดงว่ามันเป็นสัดส่วนที่เท่ากันนั่นเองวิธีการใช้อย่างไรเรารู้หลักการแล้วใช่ไหมคะเราก็เอา3ขึ้นไปคูณกับ a 3คูณกับ a แล้วก็เอา2คูณกับ 22.5 พอได้อย่างนี้แล้วเราก็อยากรู้ a ใช่ปะแต่ความจริงแล้วที่จริงเราไม่จำเป็นต้องเอา3ขึ้นมาคูณก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราอยากหา a เราไม่ต้องการให้มีตัวเลขติดฝั่ง a ก็ย้าย3เข้าไปหารตรงนี้อีกทีก็กลายเป็น a เท่ากับ2คูณกับ3หารตัวนี้ได้เท่าไหร่7 3 21ทด1เป็น 7.5 2คูณ 7.5 เท่ากับ15ค่อยๆทำความเข้าใจนะคะข้อต่อไปจงหาค่าของ b ในสัดส่วน5ส่วน b เท่ากับ2ส่วน3อันนี้ก็เช่นกันเราก็ใช้หลักการคูณไขว้เอา3ขึ้นไปคูณ5เอา b ขึ้นมาคูณกับ2กลายเป็น5คูณ3เท่ากับ2คูณ bคราวนี้เราต้องการรู้คือ b ใช่ปะแสดงว่าฝั่งของ b อ่ะจะต้องไม่เหลือตัวอะไรมาคูณแล้วก็เลยเอา2ย้ายลงไปหารก็กลายเป็น b เท่ากับ5คูณ3หารด้วย2ก็จะได้ b เท่ากับ15ส่วน2เพราะฉะนั้น b ก็เท่ากับ 7.5 นั่นเองก็คือที่จริงเราแค่ต้องคูณกับหารแม่นๆรู้ว่าถ้าอันนี้ย้ายขึ้นไปจากข้างล่างสามารถขึ้นไปคูณได้จากข้างบนสามารถลงมาหารได้ในอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้อต่อไปอันนี้โจทย์เกินมานิดหน่อยจงหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้หาค่าของตัวแปรนะคะในสัดส่วนก็เหมือนเดิมอันนี้เรามาทบทวนกันจะคิดเร็วกว่าเดิมหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนั่นแหละ
ก็อันนี้สมมติว่าเราไม่ใช้หลักการคูณไขว้เราใช้หลักการหารหลักการคูณก็ x ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5ถูกปะสั่ง5กลายเป็น20ได้เราต้องคูณด้วยตัวอะไรก็แอบคิดมาว่าคูณด้วย4เราก็คูณ4พอเอา5คูณ4ข้างล่างแล้วเราก็ต้องคูณด้วย4ข้างบนคูณ4ก็จะได้ x ส่วน20เท่ากับ16ส่วน20เพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ16อย่างข้อนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ใช้หลักการคูณหลักการหารหรือคูณไขว้เราลองหารตัวนี้ตรงๆได้ไหมแอบดูแล้วว่าตัวเลขมันหารง่ายนะก็ลองหารตัวเลขอันนี้ไปก่อนก็ได้ก็อย่างเช่น 4.8 หาร8ก็แอบคิดออกมาเราจะได้เป็น 0.6 ถูกปะ 4.8 หาร8เท่ากับ3ส่วน m คราวนี้เราก็ย้ายข้างคูณย้ายข้างก็จะได้เป็นเอา m ขึ้นไปคูณเอา 0.6 ลงมาหารกลายเป็น m เท่ากับ3ส่วน 0.6 ถ้าน้องคนไหนยังงงๆว่าอ้าวทำไมส่วนด้วย 0.6 แล้วคิดยังไงอ่ะเราอาจจะเขียน 0.6 เป็น6ส่วนด้วย10ก็ได้6ส่วนด้วย10ก็ m เท่ากับ3ส่วนด้วย6ส่วน10คราวนี้ก็ติดปัญหาที่ว่ามันมีเศษส่วนหลายชั้นจังอ้าวสรุปตัวไหนคูณตัวไหนอะไรยังไงอันนี้ถ้าน้องๆคนไหนฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้จำหลักการไปก่อนเพราะว่าถ้าเราจำหลักการได้แล้วเราก็จะสามารถคิดได้ว่าเอ๊ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออันเนี้ยเรารู้ละว่าแบบลบคูณลบเป็นบวกถูกปะอันนี้ก็เหมือนคิดแบบนั้นเหมือนกันอะว่าหารแล้วก็หารอีกทีก็เลยเป็นคูณอาจจะงงๆแต่ว่ามันคือหารแล้วก็หารอีกทีแสดงว่าสามารถเอา10ย้ายขึ้นไปคูณได้ก็กลายเป็น3ส่วน6คูณ10เพราะว่ามันอันนี้คือส่วนของข้างล่างแล้วอันนี้ก็คือส่วนอีกส่วนของส่วนอีกเราก็เลยสามารถย้ายขึ้นไปคูณได้อันนี้ก็3กับ6ตัดเป็น2 10หาร2เท่ากับ5หรือว่าถ้าใครสามารถคิดแบบว่ามองเลขเราคิดออกว่าเนี่ยถ้าเอา 0.6 คูณด้วย5ก็เป็น3อันนี้ก็ตอบได้เลยไม่ต้องคิดหลายขั้นข้อต่อไปเดี๋ยวน้องจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเอากระดาษเพิ่ม6ส่วน5เท่ากับเศษ2ส่วน15ส่วนด้วย x อีกทีอันนี้ก็แบบว่ามันเป็นส่วนแล้วก็เป็นเศษส่วนอีกก็จะน้องหลายคนก็จะงงแต่ว่ามันมีวิธีการมองก็คืออย่าง6ส่วน5ใช่ไหมเท่ากับเศษ2ส่วน15ส่วนด้วย x ให้น้องมองก้อนเนี้ยเป็นก้อนอะไรก็ได้1ก้อนยังไม่ต้องมองว่าเป็นเศษส่วนมองเป็นแบบก้อนสักอย่าง1ก้อนแล้วเราก็แบบว่าเอามาคูณหารอะไรตามปกติก่อนอย่างข้อเนี้ยเราต้องการรู้ x ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา x เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนี้ได้ก็กลายเป็น
หลักการคูณไขว้เลยกลายเป็น6คูณ x เท่ากับเอา5ย้ายไปคูณฝั่งนี้ก็เป็น2ส่วน15คูณ5เมื่อกี้เรามองก้อนนี้เป็นก้อนๆใช่ปะก็มองเหมือนเดิมมันก็ได้2ส่วน15คูณ5อันนี้เป็น5เนี่ยสามารถตัดกับ15ได้ปะเป็นเศษส่วนกันตัดได้ถูกปะเอา5ตัด15เป็น3จาก x มี6ด้วยเราต้องการรู้ x เพราะฉะนั้นต้องเอา6ย้ายลงย้ายฝั่งมา6มันอยู่ข้างบนก็ย้ายฝั่งลงมาข้างล่างกลายเป็น x เท่ากับ2ส่วน3ย้ายฝั่งลงมาข้างล่างก็เป็นคูณ6แล้ว2กับ6ตัดกันได้ปะตัดกันได้ก็ตัดเลยเป็น3เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ1ส่วน9ตามทันกันไหมอันนี้เดี๋ยวให้น้องๆพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนต่อไปกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกและเลขบวกก็คือ2กำลังสี่อย่างเงี้ยถัดกันได้เลยหรือตอบ1นั่นเองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ